สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับเราสองคนนั้นจะมาพบคุณผู้ชมในเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับ22นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับที่รายการของเรานั้นจะมีเรื่องราวมาฝากในช่วงแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ DC Fandom นะครับล่าสุดเนี่ยมีตัวละครเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งผมต้องยอมรับเลยว่าตัวผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะชื่ออะไรแซนแมนแซนแมนแซนแมนเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวไปตัวเขาจะละลายลงไปเป็นทรายแต่น่าสนใจมากแต่ซีรีส์นี้จะไปปรากฏตัวในโลกของ Netflix น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นติดตามช่วงแรกของรายการของเราได้เลยนะครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีท There's something happening to meหลังปล่อยทีเซอร์กองทัพนักแสดงชื่อดังมาได้1วันทางค่าย Warner Brothers ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่องดูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภาพยนตร์เรื่องดูนถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี1965โดยเป็นเรื่องราวของสงครามอำนาจที่กำลังจะบังเกิดในดาวอาราคิสซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อะทริดิสด้านทิโมธีชาลาเมซึ่งรับบทเป็นพออะทริดิสทายาทของตระกูลราชวงศ์และตัวเอกของเรื่องก็ตกที่นั่งลำบากเมื่อเขาต้องรับหน้าที่สืบทอดตระกูลท่ามกลางความเกลียดชังของคนพื้นเมืองนอกจากทิโมธีชาลาเมแล้วเรื่องนี้ยังขนดาราซูเปอร์สตาร์ล้นจอไม่ว่าจะเป็นเจสันมอมโมวาออสการ์ไอแซคเซนดายาจอชโบรลินและรีเบคก้าเฟอร์กูสันโดยผู้ที่มานั่งแทนกำกับการแสดงคือเดนนี่เวลานูฟนั่นเองค่ะหลังจากการจากไปอย่างกระทันหันของพระเอกแชดวิกโบสแมนเจ้าของบทบาทแบล็กแพนเธอร์ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย43ปีเมื่อวันที่28สิงหาคม2020ที่ผ่านมาทำให้แฟนๆหลายคนเกิดข้อสงสัยอนาคตแฟรนไชส์แบล็กแพนเธอร์ว่าจะไปทิศทางไหนเพราะก่อนหน้านี้ทางแชดวิกได้เซ็นสัญญาแสดงภาคต่อเอาไว้แล้วแม้ว่าตอนนี้ทางดิสนีย์และมาร์เวลยังไม่ได้ออกแถลงการอนาคตของ Black Panther หรือภาพยนตร์มาร์เวลเรื่องอื่นๆในเฟส4ซึ่งอาจจะมีคิงทิชาร่าแสดงด้วยแต่ก็มีสื่อหลายสำนักได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภาพยนตร์ Black Panther ในอนาคตแน่นอนโปรดักชันต้องดำเนินต่อไปโดยไม่มีหนุ่มแชดวิกทางค่ายอาจจะต้องแคสนักแสดงใหม่เพื่อมารับบทเป็นทิชาร่าหรืออาจจะส่งไม้ต่อให้กับน้องสาวชูริเป็นผู้นำวากันดาต่อไปด้วยหากเป็นกรณีนี้ก็จะสอดคล้องกับฉบับคอมิกบุ๊กอย่างมากหรือ3หากทางค่ายยังใช้นักแสดงเดิมอาจจะต้องเน้นเรื่องของเทคนิค CGI หรือนำฟุตที่ถ่ายแล้วมาใช้เหมือนกับตัวละครหลักอย่างเจ้าหญิงเลอาในภาพยนตร์ Star Wars ภาค The Rise of Skywalker ที่สูญเสียแคร์รี่ฟิชเชอร์อย่างกระทันหันค่ะได้รับไฟเขียวจาก Netflix เพื่อพัฒนาซีรีส์เรื่อง The Sandman มาปีกว่าๆแล้วแม้ว่าทุกอย่างต้องหยุดชะงักเนื่องจากพิษโควิด-19 แต่ทางนีล ไกแมนเจ้าของผลงานคอมิกบุ๊กเรื่อง The Sandman ของ DC Comics ได้เผยผ่านแพนลสนทนาในงาน DC Fandom ว่าขณะนี้ทางทีมงานได้ใช้การดีเลย์นี้เป็นประโยชน์เพื่อขัดกลับสคริปต์ให้เพอร์เฟกต์เป๊ะเวอร์ที่สุดที่ทำได้ wow. นอกจากนี้แล้วทางทีมงานยังค่อยๆเริ่มการแคสนักแสดงอีกด้วยค่ะโดยซีรีส์11ตอนที่มีกำหนดฉายผ่าน Netflix นี้เป็นเรื่องราวของ Morpheus เจ้าแห่งการสอดส่องความเป็นไปของจักรวาลผ่านความฝันโดยฉบับคอมิกบุ๊กได้รับการนิยมอย่างมาก
พราะเป็นการผสมผสานตำนานและประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกับความสยองขวัญ นั่นเองส่วนผู้สร้างNeil Gaimanก็ไม่ใช่มือใหม่ป้ายแดงในโลกของซีรีส์ที่ไหนล่ะเพราะผลงานที่ถูกยกย่องก็มีเรื่อง American Gods และ Good Omens ซึ่งเป็นแนวเนื้อธรรมชาติผสมกับแนว Horror รับรองมานั่งแท้นคุมการสร้างซีรีส์ The Sandman ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอ้โหฝรั่งจินตนาการเขาเยอะมากเลยเราภาวนาให้คนไทยทำได้แบบนี้บ้างอะทรัพย์สินทางปัญญาเราเยอะมากเลยนะจริงๆมีทรัพย์สินดีๆเยอะแต่เราต้องรอดูว่าจะได้จังหวะที่ดีเมื่อไหร่นะครับถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวนึงที่ผมก็อยากดูมากๆเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนิโคลาเทสลานะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เทสลาสักครู่เดียวครับAll I have for you is a word. Tenet.Use it carefully. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. ผลงานจาก Christopher Nolan. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Tenet. วันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX ฟิล์ม 70mm.กลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อครับแคนและนี่คือช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูแน่นอนนะครับแคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวของกระแสไฟฟ้ากระแสหนึ่งก็คือ DC ก็คือกระแสไฟฟ้าตรงกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Current War คนที่มารับบทเป็นทอมัสเอวาเอดิสันก็คือเบนเนดิกต์คัมเบอร์บัตช์ครับคือต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะฮะในการต่อสู้นะฮะชิงไหวชิงพริบกันแล้วก็ต่อสู้ด้วยความสามารถระหว่างโทมัสอันวาเอดิสันกับอีกหนึ่งตัวละครครับก็คือนิโคลาเทสลาตัวละครของนิโคลาเทสลาเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้ครับเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่อัจฉริยะมากถ้าย้อนกลับไปในศตวรรษที่19เขาถูกมองข้ามทุกคนมองว่าเขาเหมือนคนเสียสติแต่แน่นอนวันนี้เราจะพาไปพบกับหนังที่มีชื่อว่าเทสลาที่เป็นการไปดูประวัติของผู้ชายที่ชื่อนิโคลาเทสลาแน่นอนครับว่าเรื่องราวในหนังเนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้กันนะฮะแบบดุเดือดเลยนะฮะระหว่างโทมัสอันวาเอดิสันและก็นิโคลาเทสลาและนายทุนนะฮะอย่างจอร์จเวตติงเฮาส์ใช่ครับซึ่งทั้ง3คนเนี้ยคราวที่แล้วเราเคยดูกันใน Current War อันนั้นจะเป็นมุมมองของตัวโทมัสอันวาเอดิสันแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเราจะได้เห็นมุมมองของนิโคลาเทสลาว่าเป็นอย่างไรเขาต้องสู้กับอะไรยากเย็นแสนเข็งขนาดไหนกว่าที่จะผลักดันสิ่งที่เขาคิดก็คือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยออกสู่สายตาของสาธารณชนหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนมีตัวอย่างเรื่องราวที่น่าสนใจกับภาพยนตร์เรื่องเทสลาไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลอยด์ recommendIs nature a gigantic cat? And if so, who strokes its back? May I introduce the brilliant Nikola Tesla, the greatest inventor of the age. If you Google Nikola Tesla, you get 34 million results. It's basically just four pictures. Beyond that, things get murky and more imaginative. Thomas Alva Edison.You got a light? Oh, Tesla. Didn't see you there before. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy, alternate currents. This will transform the way the world works. No sparks. It's perfect. Where have you been hiding? Alternating current is a waste of time. Impractical and deadly. You live in your head. Doesn't everyone? You lack funding. Mr. Tesla thinks I owe him money. What was it? $50,000.Yes, Anne Morgan, daughter of J. Pierpont Morgan. A woman like that can make all your dreams come true. All my dreams are true. You want lemonade? You work at night in a secret laboratory. You shoot lightnings from the earth to the sky. If I'm to rank the team Wildcat, and I've become nothing but a mass of bloody scratches. Oh, you like being scratched?If necessary. Mm-hmm.
world we are living in is a dream that Tessa dreamed first. Is this Clark, this interstellar comet? Right? I mean, yeah, big news. I don't see Clark. Oh, maybe he's still sleeping. Dad. Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. That's right. And now these are just. What are they saying? More of the same. Well, I bet it's gonna make a heck of a show. Whoa! Where are they going? I don't know. One of the first chunks is about to hit. Hit? Only part of it. It's going in the ocean. Two. Would you look at that? One. Wait, where's the explosion? We now are getting word that the fragment has hit Central Florida. Oh my God. Wait, are some more pieces gonna hit? Come on, let's go. But the sky's on fire. 2 days. They got it all wrong. There's a ton of fragments. Planet killers. Space agencies are predicting an extinction-level event. We're gonna be together, all right, kiddo? We're just trying to get to safety. They've been tracking the military flights to bunkers in Greenland. It's their only chance. Move back! We'll find him. It's okay. Clark's largest fragment will hit in less than 24 hours. I swear I'm gonna get my family into that bunker. I know you will, son. If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. What is it? What's going on? If you are hearing this broadcast, oh, seek shelter John, go! Immediately. Hang on, Nathan! Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่หนังแนวสยองขวัญหนังเรื่องนี้ถ้าไปดูโปสเตอร์มันมีคอปปี้ไลน์น่ากลัวมากเลยอย่ามองอย่าทักอย่าเรียกมันนี่เป็นชื่อของหนังใหม่เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Behind You ซ่อนเงาผีครับเวลาเราไปนอนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่ไหนที่มันมีกระจกที่อยู่ตรงกับเตียงนอนจะไม่ค่อยกล้าลุกขึ้นมากลัวว่าจะมีอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากปกติ อันนี้เป็นความกลัวที่ผมว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะกลัวแบบนี้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องจริงนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่ามองเข้าไปที่กระจกจริงไหมคนโบราณก็พูดจริงๆนะมันเป็นพล็อตของหนังเรื่องนี้ Behind You ซ่อนเงาผีมันเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องโอลิเวียแล้วก็แคลร์เขาเพิ่งเสียแม่ไปพ่อเขาก็ส่งไปอยู่กับป้าในบ้านหลังนึงแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยกระจกทุกบานเนี่ยมันจะมีผ้าคลุมอยู่น่ากลัวคือวันหนึ่งนะฮะแคลร์เนี่ยก็ลงไปชั้นใต้ดินแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยดันไปเผลอปล่อยปีศาจออกมาจากกระจกหลังจากนั้นเป็นเรื่องแล้วครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่พวกเขาเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากปีศาจร้ายตัวนี้ให้ได้ซึ่งปีศาจร้ายตัวนี้จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราต้องรอดูกันซึ่งในวันนี้ครับรายการของเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Behind You ซ่อนเงาผีมาให้ได้ชมกันในช่วง Celluloid Recommend หนังดีที่คุณต้องดู I don't want them hereThey're your nieces. The best thing for them is to be with family. There are some rules you'll need to follow. This door leads to the basement. It stays locked at all times. I saw Mom. Where? In the basement. Don't you know?Don't you know, Mommy? I want you. Is that you? Say words, Claire. Mirror, mirror, open wide.Let the spirit come inside. Mirror, mirror.
open wide. Let the spirit come inside. Mirror, mirror, open wide. Let the spirit come inside. I want to get it out. I want to get it out. There could be...ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับจะน่ากลัวมากๆเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าเรายังคงอยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่คุยกันไม่จบไม่สิ้นนะฮะภาพยนตร์เรื่องTenetสักครู่เดียวครับป้องกันแสงแดดและมลภาวะด้วยคินส์อาซาอิเบอร์รี่ไฮเดนซิตี้ซันสกรีน SPF 50+ PA++ ครบจบในขั้นตอนเดียวพร้อมดูแลคุณในทุกสถานการณ์ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อแล้วนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับแคนครับเรื่องราวของTenetยังไม่หมดนะครับอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเป็นลายเซ็นของคริสโตเฟอร์โนเลนเนี่ยติดตามมาด้วย2องค์ประกอบหนังที่เป็นสเกลใหญ่หนังที่ใช้ทุนสูงคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องของทุนสร้างเนี่ยมหาศาลเหมือนกันนะครับที่สำคัญคือเดินทางถ่ายทำหลายประเทศมากทั้งหมด7ประเทศคุณผู้ชมครับก็มีทั้งเอสโตเนียอิตาลีอินเดียเดนมาร์กนอร์เวย์สหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นทีมงานของหนังเรื่องTenetเนี่ยเดินทางเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเขามีเหตุผลนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้และดูจากในตัวอย่างเขาก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่3ที่กำลังจะเกิดเขาต้องการตีแผ่ให้เห็นถึงพยานอันตรายที่กำลังลุกลามไปเรื่อยและทำให้ทุกอย่างมันดูสมจริงเพราะว่าคนอย่างเขาเนี่ยทำอะไรก็ต้องสมจริงเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้ในสตูดิโอเขาจะพยายามใช้ special effect มากกว่า visual effect คือใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยอาจจะนึกภาพนี้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังอย่างเช่นฉากนี้ฉากที่เครื่องบิน Boeing 747ไปชนโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็ลากรถ Mini Cooper แถมใหม่เอี่ยมเนี่ยทั้งหมดเกิดขึ้นจริงเทคเดียวจบนะไม่มีแบบเอฟเฟคอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นลายเส้นสำคัญของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับและในวันนี้ครับเรามีเบื้องหลังสุดพิเศษจากTenetมาฝากกันในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิก You want to crash a plane but not from the air no one's so dramatic Neil's the type of person who appreciates chaos he likes it when things don't make sense Well I've seen too much Well we'll try and keep up A lot of these sequences are you going to read in the script and you just think yeah would be cool in a movie and then you get to set and it's like yeah we've got a 747 or crashing into a building that's how we're achieving the 747 crashing into a building It feels very very real essentially because it is real I gather you have an interest in a certain Russian national. I play a character called Andrei Sator. He is ruthless and he is egotistical, and it's truly terrifying. This is where our worlds collide. We're in a really high-stakes thriller. This movie is unique at the level and size and scale of filmmaking. Once you're on the ride of Tenet, you're gonna have to really hold on to your seat. How would you like to die? Oh. You chose the wrong profession. All I have for you is a word. Tenet. Kat is an incredibly intelligent person, very intuitive. She can be manipulative if she wants to be, but she's been held captive by this person. Making this film has been completely remarkable. Nobody can really hold a candle to what Chris Nolan does, which is create this epic tale of survival and in it thread an incredibly human story.นาทีระทึกวันสิ้นโลก Seek shelter immediately Seek shelter immediately หนังภัยพิบัติเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีทุนสร้าง 1,000 ล้านบาทเมื่ออุกกาบาตลูกใหญ่กำลังจะชนโลกจอห์นแกริตี้และครอบครัวได้รับเลือกให้หลบภัยในศูนย์พักพิงแต่เขาต้องพบกับความโกลาหลจนมีเหตุให้พัดพรากจากครอบครัวจอห์นจึงทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาภรรยาและลูกก่อนที่โลกจะแตกดับลงต่อหน้าต่อตา ภาพยนตร์เรื่อง Greenland เป็นผลงานจากผู้อำนวยการสร้างจอห์นวิกและ Clash of the Titan กำกับการแสดงโดยริกโรมันวา
จาก Angel Has Fallen นำแสดงโดยเจอราร์ดบัตเลอร์ที่แจ้งเกิดจากบทนักรบสปาร์ตาพระเอกหนังเรื่อง300ร่วมด้วยโมเรนาบัคคารินผู้รับบทเป็นแฟนของเดดพูลในหนังซูเปอร์ฮีโร่เดดพูลทั้ง2ภาคหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการร่วมฉลองการเป็นฮีโร่ของคนหลายรูปแบบทั้งคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อช่วยชีวิตคนที่พวกเขารักคนที่ลุกขึ้นสู้กับความยากลำบากหรือคนที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อสังคมทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคนขับรถพยาบาลภาพยนตร์เรื่องกรีนแลนด์ได้เล่าเรื่องคนเหล่านั้นที่พยายามช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วก็ได้ If you are hearing this broadcast seek shelter immediately What is it? What's going onหาที่หลบภัยให้พร้อมหากคุณยังมีชีวิตอยู่พบกับมหันตภัยครั้งใหญ่แห่งปีในกรีนแลนด์นาทีระทึกวันสิ้นโลกช่วงเซลลูลอยด์โค้ดสนับสนุนโดยดีสุด.com แล้วก็มาถึงช่วงต่อไปนะครับกับเซลลูลอยด์โค้ดช่วงสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนช่วงโดยดีสุด.com อย่างที่เรากล่าวทุกๆสัปดาห์ความพิเศษของเว็บไซต์สาระและความบันเทิงอย่างเช่นดีสุด.com ก็จะมีหลายหัวข้อแม้แต่เรื่องกีฬาเขาก็จะมีการอัปเดตกีฬาเรื่องของแต่ละทีมในการแข่งกีฬาฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดซึ่งเราสามารถเข้าไปตอบคำถามได้หรือแบ่งปันเหตุการณ์เหล่านี้ข่าวเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆของเราได้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้โดยผ่าน www.dsud.com ครับใช่ครับและแน่นอนนะครับในเมื่อวันนี้เราพูดถึงเรื่อง Tesla เราก็จะมีคำคมจากภาพยนตร์เรื่อง The Current War ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ครับ There's a contest I can take a beating but I have no patience for shoddyCraftsmanship ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าผมยอมรับการพ่ายแพ้ได้แต่ผมจะไม่ทนกับผลงานฝีมือห่วยห่วย I hope you brought your checkbooks มาถึงช่วงสุดท้ายแน่นอนครับข่าวประชาสัมพันธ์สวนนงนุชนะครับโอ้โหมีหลายคนบอกว่าได้ไปเที่ยวฟรีดูโชว์ฟรีห้ามพลาดนะครับเขาถูกขนานนามให้เป็น1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกขนาดนี้เลยนะครับซึ่งใครนะฮะที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะครับลพบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดเนี่ยไปเที่ยวฟรีแม้แต่10เขตกทมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดงพญาไทบางซื่อราชเทวีดุสิตบางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่และจตุจักรนะครับเพียงควักบัตรประชาชนออกมาโชว์ภูมิลำเนาแล้วก็บอกว่าคุณมาจากที่ไหนเข้าฟรีครับง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งสิทธิพิเศษแบบนี้ครับมีเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์ในรายการเซลลูลอยด์กับผมมิตรานและคุณแคนอติรุธเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงคุณนะครับทุกคืนวันศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ที่ทาง YouTube ครับชื่อ Channel นี้ก็คือ Celluloid TV Show นะครับติดตามข่าวสารได้ทั้ง Twitter หรือว่าจะ Instagram ชื่อเดียวกันเลยครับหรือใครอยากจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์ก็ไปกันได้ครับที่ทาง Facebook Fanpage Celluloid ครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากจอห์นเฮนรี่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์ขอทุกท่านตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสพักผ่อนยังมีความสุขมากๆนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับLife.